รอซิกซัมเมอร์ออดิโอวันนี้เราจะไปชีสคาบูเซลเฟสติวัลที่เขาใหญ่วันนี้หนึ่งสองใช่ปะใช่ไหมใช่ที่มีเซตเล่นอยู่ที่เมรี่แลนด์โซนนะฮะเรามีเสื้อซิกซัมเมอร์ก็เลยขายนะแต่ว่าเดี๋ยวก็สีขาวแค่ตัวเดียวเขาไปขายแต่ผู้หญิงอย่างเดียวไม่ขายผู้ชายเลยโอ้เอาฟิตคุณนี่แม่งสุดจัดเดี๋ยวเราจะไปรับเอิร์ธเนี่ยวันนี้เราจะมีไปยันบอสเรียวฟิวเอิร์ธบอสเดี๋ยวไปเจอบอสที่เขาใหญ่บอสไปแล้วเมื่อวานบอสจังไอเอิร์ธว่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องลงมาเลย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 โอเคได้โอเคโอเคเจอกันเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมุ่งหน้าสู่เขาใหญ่อะด้วยเวลาชั่วโมงครึ่งเดินไปไหนกันเนี่ยไม่รู้เฮ้ยกดตังค์มันเลี้ยวไหนตู้หมูเฮ้ยต้องดีขึ้นแม่มึงต้องเลิกด้วยระดับแรกเสียงงงหิ้งมุ้ยเที่ยงเลยกูบอกว่าตู้ ATM อยู่ตรงนี้กูกดเงินเองได้แล้วครับนี่มึงเที่ยงคนทำตั้งนานแล้วไปครับเฮ้ยกินอะไรพี่เลียวกินจำได้ครั้งนี้แล้วอยากกินลาบหน้าโน้นปะเออร้านที่พี่นิวเคยพามากินเออโจ้กับคุยกินข้าวบ้านไก่ข้างๆแต่วันนั้นที่มานี่แม่งรีบรีบแม่งหิวข้าวเลยนะตอนนี้นึกไม่ออกโหน้าเป็ดมากินข้าวก่อนกินอะไรดีวะตรงนี้มันมีอะไรกินวะข้าวแกงมีหมูปิ้งร้านกินหมูปิ้งเลยเนี่ยสุดท้ายจบเผื่อฟิวไปไงเออแต่ฟิวน่าจะคนเดียวแหละถ้ากูเสร็จทันกูว่าจะตามไปเออโอเคโอเคเจอกันเฮียควายโง่เฮียควายโง่เฮียดีเจคนโง่เลยแบบเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์นี้ตอนนี้เป็นยังไงวะเหมือนโลกควายสำเร็จอะอะไรนะเหมือนโลกควายสำเร็จอะเหมือนจมูกกูยาวขึ้นอะตอนเนี้ยบูธแม่งเศร้าอ่ะออกงานเพื่อนไม่เคยมาดูบูธเลยแต่เวลางานเพื่อนบูธไปตลอดเลยนะเว้ยนี่เวลางานเพื่อนบูธไปตลอดเลยนะเว้ยพอเป็นงานบูธพอเป็นงานบูธไม่เคยมีใครมาไม่เคยว่างกันเลยแล้วก็พ่อแม่งมาดูนี่เลยขอละกูขอละมาดูกูเชนะเอาละนอนวางกูฟังอยู่ที่งานแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังอยากเจอควายอยู่แต่ควายยังไม่มาควายทำอะไรอยู่ควายจัดของอยู่ควายจัดของอยู่เดี๋ยวตาแตกแน่ก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เจอควายเลยก็ได้ตอนนี้ควายตัวนี้ได้ดีใจกับการค้นพบโลกของบอสบังฮะเขาเรียกว่าควายรู้มากควายควายเนี้ยนอนนี่ควายกำลังเดินเข้ามาแล้วนะครับว่าเขาไม่รู้หรอว่าอยู่ที่ซัมเมอร์มึงก็อยู่เลยคุยเกือบร้องไห้ตายหาไอ้เหี้ยเห็นรถน้ำตามัวไหลเลยละวันอ่ะไอ้ซัดไอ้เหี้ยเพื่อนกูมาแล้วเฮ้ยไม่มีสคริปต์เลยเหรอมีโอ้โหแต่ตรงนี้มันหลุดนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโซนขายของแล้วนะครับเดี๋ยวมานี่มานี่เอายอมจริงๆยอมจริงๆเป็นของเราไหมสวัสดีครับตอนนี้มึงหวัดดีบ่อยมารยาทเหี้ยอะไรขนาดนั้นอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราจะ
ไปรอดูไอ้บีเซ็ตไอ้บีเซ็ตไอ้บีเซ็ตเล่นตอนประมาณ3ทุ่มแล้วก็มีเสื้อซิกซัมเมอร์ไปขายด้วยนะมีเฉพาะผู้หญิงใส่ได้อย่างเดียวเรารับแต่รับแต่ลูกค้าผู้หญิงนี่ใครเดินผ่านอะไรมากูแจกก่อนเลยทำไมเป็น CEO กูแจกเลยเอาเสื้อใส่เลยซีกันบุญโดยแต่ว่าอากาศไม่ได้เย็นวะไม่หนาวเลยเย็นร้อนแต่ตอนค่ำเดี๋ยวแต่ตอนค่ำอ่ะไม่ครับสาวๆสวัสดีค่ะเจ้าของแบรนด์สวัสดีครับซิกซัมเมอร์ครับแนะนำตัวซิกซัมเมอร์อดีตบิชเชสวัสดีครับสวัสดีครับซิกซัมเมอร์วอล์คครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ครบละมีไอ้ควายควายของวันนี้ไอ้บอสไอ้เลียวไอ้เอิร์นแล้วก็ปูเองวันนี้เราอยู่ที่วิลเลียมโซนแบบว่าออฟฟิเชียลแล้วเราจะรอดูไอ้ควายเปิดเพลงแต่ถ้าไปที่คือไอ้ควายจะเปิดเพลงเรื่องจะกลายเป็นรายการเปิดวาร์ปเลยไม่เราไม่วาร์ปดิเราไอฟิวหอมนั่นน่ะไอยิ้มขาวๆนั่นน่ะอุ้ยหอมไอบอกเนี่ยดูอะไรหอมๆอ่ะอินเตอร์วิวนะไอฟิวไปอินเสิร์ตเดี๋ยวนี้อะไรนะสั่งให้ไปอินเสิร์ตเดี๋ยวนี้ต้องเข้าไปด้วยมึงให้กูไปอินเสิร์ตคนเดียวกูน่ามึงดูพวกมีเมียว่ะเดินหนีไปก่อนเลยน่ะเออเมียไปดีกว่าไอบอสเพลงอย่างนี้ทำอะไรสักอย่างไอบอสทำอะไรสักอย่างเป็นกูนะกูวิ่งเข้าไปข้างไหนหรอไอ้บอสทำอะไรสักอย่างนึงกูอายเขาอีกเฮียดิเดี๋ยวรอดึกกว่านี้ได้ได้ได้เดี๋ยวเฮียจะไปอยู่ตรงนู้นเลยงานเนี่ยบอกเลยว่าเสื้อผ้าก็ดีบรรยากาศดีสถานที่ดีเดี๋ยวมันขาดหอมก็หอมด้วยหอมเลยมึงดูแก๊งกลัวเมียไปรวมตัวกันเฮ้ยพวกแก๊งกลัวเมียเราจะพาไปดูแก๊งทาสดีกว่าใช้คำว่าทาสดีกว่าไปดูพวกแก๊งทาสท่านเมียแก๊งทาสเดี๋ยวใส่เซนเซอร์ด้วยชิลวันนี้เรากลับ4คนใช่ไหมถ้าวันเนี้ยกูไปตรงนู้นแล้วกูงองแงไม่กลับเลยเรานอนตรงนี้แหละนี่เลยกูถึงปุ๊บเต้นสิเออ7โมงเช้าเราค่อยกลับไอ้ฟิวหอมอีกแล้วรถที่จอดติดถนนกลางถนนให้มันเลื่อนรถเว้ยไม่งั้นเขาจะล็อกล้อมึงฟังชัดๆผู้มาร่วมงานท่านใดนะครับจอดรถถนนด้านนอกนะครับที่นี่เป็นลานจอดรถของเรานะครับน่าเฮ้ยบอสเขาจะล็อกล้อมึงจริงๆว่ะเขาขู่ไอ้บอสกูว่าเขาแค่ขู่เขาไม่กล้าล็อกจริงหรอกเขาแค่ขู่เขาแค่ขู่เชื่อกูดิกูจริงกูไม่ได้เสียวอะไรทั้งนั้นหรอกดีว่ะชอบเอาล่ะเราเจอควายตัวที่2แล้วเดี๋ยวคือคนถือกล้องคือควายตัวที่2ของวันนี้เราได้ทำการเลื่อนรถแล้วเรียบร้อยเพราะว่าถ้าจอดข้างทางเดี๋ยวตำรวจมันจะล็อกล้อหน้าดูหน้าดูหน้าไอ้พวกล็อกหอมแบบว่าYeah.
เราเละมันมามากพอเหลือแค่1 2 3 4 5รวมผมนะครับเป็น6คนถ่ายเป็นแบบมือถือสมัยเก่าเลยเฮียอันนั้นแหละเราเหลือ6คนแล้วมันเละแบบไม่เหลือเฮียอะไรแล้วเห็นหน้ากูมั้ยเห็นมันไม่ไหวแล้วอ่ะสภาพนี่คือแบบโหโหรองเท้าดูคุยไอ้ฟิวเท้าความหน่อยดิปี2ปีที่แล้วเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นยังไงใช่ปะคือกูเมาก็เมาจริงเว้ยแต่ว่าบอสไปหาระดับด้วยกันโอเคป่ะเฮ้ยกูว่าจะเมาเว้ยเฮียฟิวอ่ะจะรู้เว้ยว่าตอนกูไม่เมากูไม่เคยเป็นอย่างงี้มึงฟังกูดิเฮ้ยไม่รู้มึงรู้มั้ยแต่กูรักมึงที่สุดเว้ยกูรู้เออกูมึงแหละมึงเนี่ยนะที่เป็นมึงเอาไอ้เหี้ยมึงเต็มๆเลยวันนี้เราจะล่ําลาชีสคาบูเซลเฟสติวัลครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่4ไปละบ๊ายบายทุกท่านลาก่อนนี่คือซิกบล็อก